สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะมาดูกันสำหรับใครบางคนนะที่อาจจะกำลังมีความรักเนาะอาจจะรู้สึกชอบใครรู้สึกดีกับใครอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้นั่งคุยกันนะหรือเขามานั่งเป็นเพื่อนหรือมานั่งคุยหรือมาหาหรือมาเจออยากรู้ว่าเขาตั้งใจมานั่งคุยกับเราหรือเปล่าเออนะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขากันนะวันนี้มีไพ่ให้เลือก3กองนะเป็นไพ่จากสำรับไพ่รักนะ3กองจะแบ่งออกเป็น3กองนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกกันดูพลังงานของเขากันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคนนะตั้งใจมานั่งด้วยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรเนาะวันนั้นที่เขามานั่งคุยหรือวันนั้นที่เขามาเจอเนี่ยเขาตั้งใจมาหรือเปล่าเนาะโอเคมีไพ่เลือก3กองนะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาเนาะรู้สึกสดชื่นนะคะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจหรือจนกว่าจะรู้สึกโอเคเนาะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนมาอยู่ที่หว่างคิ้วเปิดดวงตาที่3นะคะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกมาสัก3ลมหายใจหรือจนกว่าเราจะรู้สึกโอเคเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะในหัวข้อที่ว่าที่เขามานั่งคุยหรือมาเจอในวันนั้นเนี่ยหรือว่ามาคุยด้วยในวันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจมานั่งคุยหรือว่ามาเจอคุณหรือเปล่าหากใครยังสับสนเนาะให้ฟังทนายมากกว่า1กองเลยนะถ้าคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้นะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทำนายกันนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2และกองที่3เนาะโอเคใครยังเลือกไม่ได้กดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังไหนกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสินะที่เขามานั่งคุยด้วยหรือว่าที่เขามาคุยกับคนในวันใดวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะมาดูกันว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อย3 1 5ใบที่1ค่ะโอ้ใบที่2มาค่ะโอ้ใบที่3มาค่ะโอ้ต้องบอกตรงนี้เลยวันนั้นที่เขามาคุยกับคุณหรือเขามานั่งคุยกับคุณเนี่ยเขาตั้งใจนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาให้ความสำคัญกับคุณมากๆนะคะคุณมีความสำคัญต่อใจเขามากๆมีผลต่อหัวใจเขามากๆนะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วการที่เขามานั่งคุยกับคุณมาเจอคุณนะมาทักทายคุณนั่งคุยกับคุณหรือว่าหาทางมาเจอคุณหรือว่ามาเจอคุณในทุกๆวินาทีทุกๆครั้งที่เจอกันเนี่ยต้องบอกเลยมันคือความตั้งใจทุกครั้งที่เจอกันต้องบอกเลยมันคือความตั้งใจทุกครั้งที่คุณได้เจอเขามันคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะเจอคุณเนอะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมีความสำคัญต่อเขามากมีความสำคัญต่อใจเขามากมีผลต่อหัวใจเขามากเลยนะเขาดูแคร์คุณนะ
มีความห่วงใยคุณนะแล้วก็ใส่ใจคุณมากๆเลยด้วยนะดูเหมือนเขาห่วงใยใส่ใจแคร์ความรู้สึกแล้วก็อยากจะดูแลคุณมากเป็นพิเศษเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไอการที่ได้เจอกันบ่อยๆนะหรือว่าการที่เขามานั่งคุยนะหรือเขาทำอะไรดีๆให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะเจอคุณอยากจะเทคแคร์คุณอยากจะดูแลคุณอยากจะใส่ใจคุณมันคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะเจอคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณนั่นเองนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะกองที่2กันบ้างจ้านะมาดูกันซิว่าที่ได้เจอกันที่เขามานั่งคุยที่ได้คุยกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญนะอ่ะขอดูพลังงาน 3-5 ใบที่1มาค่ะใบที่2มาค่ะว้าวใบที่3มาค่ะว้าวใบที่4ขออีกสัก2ใบแล้วกันเนาะโอ้ใบที่5อุ๊ยเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณคะเวลาที่คุณได้เจอเขาเวลาที่เราได้เจอกันเวลาที่เขามาหาคุณมาคุยกับคุณบังเอิญเจอคุณเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ต้องบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะการที่เขามาเจอคุณการที่คุณกับเขาได้เจอกันการที่เขามานั่งคุยกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือความตั้งใจของเขาค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาตั้งใจมานั่งคุยกับคุณตั้งใจมาเจอคุณตั้งใจช่วยเหลือคุณตั้งใจดูแลคุณเพราะว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณนะเขาดูมีความเอ็นดูคุณมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษเลยเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ได้เจอกันหรือการที่เขามันคุยกับคุณการที่เขามานั่งคุยกับคุณหรือมันนั่งใกล้ๆคุณหรือว่าเดินผ่านคุณอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่ความบังเอิญเลยมันคือความจงใจความตั้งใจของเขาที่อยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเอาใจใส่อยากจะปกป้องเขาอยากจะปกป้องคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกพิเศษกับคุณนะเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะความใส่ใจนี้มันเป็นความตั้งใจมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่ว่าเขาไม่จงใจอะไรไม่ใช่เลยนะถ้าเขาเห็นคุณนั่งอยู่คนเดียวและเขามานั่งด้วยมันคือความตั้งใจนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดอะไรเขาคิดค่ะเขาคิดอะไรกับคุณนะเขาเลยมานั่งกับคุณเขาเลยมาคุยกับคุณเขาเลยมาเดินผ่านคุณบ่อยๆหรือว่าได้บังเอิญเจอกันบ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจและเขาเจาะจงหรือจงใจที่จะมาเจอนะหรือมาทำให้คุณเห็นหรือว่ามันนั่งข้างๆคุณหรือมาพูดคุยกับคุณมันคือความจงใจตั้งใจเจาะจงเพราะว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณอยากจะปกป้องอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเอาใจใส่เพราะว่าเขารู้สึกกับคุณพิเศษมีความชื่นชอบคุณเป็นพิเศษมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากเป็นพิเศษเกินมากกว่าคำว่าพี่เพื่อนน้องแน่นอนเขารู้สึกกับคุณพิเศษมากกว่าพี่เพื่อนน้องแน่นอนและการที่เขาได้มาเจอคุณนะหรือบังเอิญหรือดูเหมือนบังเอิญเจอกันจริงๆไม่ใช่ความบังเอิญเขาตั้งใจจะมาเจอคุณเจาะจงจงใจตั้งใจจะมาเจอคุณมาคุยกับคุณหรือว่ามานั่งใกล้ๆกับคุณเพราะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนั่นเองโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้นะใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็แชร์ออกไปให้เขาได้รับรู้ว่าเรารับรู้ความคิดและหัวใจของเขาแล้วนะจ๊ะเนาะต่อมากองสุดท้ายกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าเขานะตั้งใจนะ
มาคุยหรือว่ามานั่งคุยกับคุณหรือเปล่าหรือตั้งใจมาเจอคุณไหมอ่ะขอดูพลังงานหน่อยใบที่1มาค่ะโอ้โหใบที่2มาค่ะโอ้โหชัดไม่รู้จะชัดยังไงใบที่3มาค่ะโอ้โหนี่ต้องขอบอกเลยการแสดงการกระทําของเขาสิ่งที่เขาทําให้คุณเนี่ยชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะที่เขามาเจอคุณที่เขานั่งคุยกับคุณที่เขาดูแลคุณเป็นพิเศษที่เขาคอยช่วยเหลือนะหรือห่วงใยเทคแคร์ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือมาเจอคุณบ่อยๆทำให้คุณเห็นบ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วต้องบอกเลยว่ามันคือความตั้งใจของเขาเขารู้สึกดีอ่ะคุณนะเขาชอบคุณนะเขารู้สึกพิเศษกับคุณนะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากเลยนะไอการที่เขาได้มาเจอคุณนั่งคุยกับคุณนั่งเป็นเพื่อนคุณนะหรือเห็นคุณแล้วชอบช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วค่ะว่าเขารู้สึกดีกับคุณเขาชอบคุณนะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขามีใจให้คุณค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าที่เขามานั่งคุยด้วยมาเจอให้มาทำให้เห็นบ่อยๆมาเจอบ่อยๆนะหรือว่าบางครั้งบางทีมาชวนคุยบ่อยๆมาช่วยเหลือบ่อยๆมาเทคแคร์มาดูแลมาเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปเพราะเขามีใจให้กับคุณค่ะและเขาชอบคุณด้วยรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยอยากจะเป็นคนของใจอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไวๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้คุณมันคือความจงใจความตั้งใจความตั้งใจจริงนะไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ว่าเขาอัธยาศัยดีแต่อย่างใดเพราะว่าเขามีใจและเขาก็ชอบคุณแล้วก็อยากจะให้คุณมีใจให้กับเขาด้วยเขาก็เลยมาทำดีกับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปต้องบอกเลยเขามีใจให้กับคุณค่ะเออมันคือความจงใจมันคือความตั้งใจนะไอ้ที่มานั่งคุยด้วยมาชวนคุยมานั่งเป็นเพื่อนนะมาทำให้เจอบ่อยๆมาทำให้เห็นบ่อยๆหรือคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขามีใจให้กับคุณเพราะเขาชื่นชอบคุณเพราะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นเองใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็แชร์ออกไปเนี่ยต้องบอกเลยถ้าเขามากดไลค์มาคอมเมนต์นะหรือมาสอดส่องในช่องทางใดก็แล้วแต่นะมีโอกาสเหลือเกินว่านั่นแหละคือการคอนเฟิร์มและการการันตีดีๆนี่เองนะว่าเขาชอบคุณจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย